Threat. สวัสดีครับผมแดนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ผมมีแบรนด์ Tactical ของผมเองนะครับชื่อว่าทีม Tango นะครับผมสิ่งที่ผมแนะนำวันนี้นะครับก็คือซองปืน Kydex ไว้พกในกระเป๋าครับหรือว่า Off Body Carry สิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับผมหลายคนที่สามารถพกปืนไปไหนมาไหนได้นะครับผมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบอะไรประมาณนี้มักจะใช้กระเป๋าแบบนี้นะครับผมแล้วก็กระเป๋าพวกนี้มักจะมีconceal carry pouch นะครับผมหรือว่าจุดที่เราสามารถที่จะเก็บปืนได้นะครับผมปืนอันนี้ขออนุญาตนะครับเคลียร์แล้วนะครับบางคนนะครับผมเขาจะเอาปืนใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดอย่างนี้ทีนี้เกิดขึ้นคือเวลาเราเดินไปเดินมานะครับเปิดมือทีแป๊บเกิดเราต้องใช้ปืนมันอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เราวางแล้วนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับมันก็คืออยากไปอยู่ที่จุดอื่นแล้วหยิบปืนออกมายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนเพื่อที่จะแก้ปัญหาพวกนี้นะครับก็จะซื้อซองไนลอนประมาณนี้นะครับที่มีตีนตุ๊กแกอยู่ใช้นานๆแล้วนะครับเกิดวันนึงมันงอนะครับผมมันอาจจะเข้าไปในไกลแล้วก็ทำให้ปืนยิงลูกออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยแล้วก็บางทีมันก็อาจจะบีบนะครับบีบแล้วก็เวลาใส่เข้าไปก็อาจจะใส่ลำบากนะครับทางทีม Tango เราก็ทำสิ่งนึงขึ้นมานั่นก็คือซองปืนสำหรับคนที่อยาก off body carry นะครับผมหรือว่าพกในกระเป๋ามันก็จะเป็นซองปืนใครเด็กปกตินะครับผมแต่สิ่งที่พิเศษคือเราติดตีนตุ๊กแกที่ด้านหลังเราก็จะเอาซองปืนอันนี้ที่มีตีนตุ๊กแกนะครับผมติดกับกระเป๋านะครับปุ๊บตอนนี้อยู่ละแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาปืนเนี่ยใส่ไปได้เลยปุ๊บปุ้มอยู่แล้วปิดไม่ว่าเราจะเดินไปไหนวิ่งไปไหนทำอะไรก็ตามเปิดมาปั๊บเพราะว่าตีนตุ๊กแกมันติดอยู่กับซองปืนปืนอยู่ในนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพกพาปืนที่ดีมากเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าการใช้ซองปืนที่พกอยู่ในกระเป๋าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับThreat นอกจากนั้นนะครับทางทีม Tango เรามีเสื้อโพลีเอสเตอร์สแตนเดดสำหรับคนที่ชอบเดินป่ายิงปืนแล้วก็ออกกำลังกายนะครับมีทั้งแขนยาวแล้วแขนสั้นที่ผมใส่อยู่นะครับนี่มีโลโก้สวยๆของทีม Tango นะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นซองปืนพกในกระเป๋าหรือว่าOff Body Carry ของทีม Tango นะครับผมถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็น Glock 19 M&P หรือว่าจะเป็นปืนอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกโม่ก็ตามถ้าเกิดต้องการซองแบบนี้หรือว่าซองอื่นสามารถติดต่อคอนแทคเราที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับผม So it's smooth is punani Peace